ซึ่งในการเข้าร่วมพระราชาพิธีของประชาชนนะคะทางโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดคาดการว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ250,000คนค่ะซึ่งในหลวงราชการที่10ส่งรับสั่งให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมพระราชาพิธีได้ตามความตั้งใจพร้อมกับปรับลดหย่อนกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ให้เข้มจนเกินไปเนื่องจากการเคลื่อนขบวนพระบรมราชิสริยยศต้องใช ้เวลาดังนั้นระหว่างที่ริ้วขบวนยังมาไม่ถึงประชาชนที่เข้าร่วมสามารถยืนหรือกลางร่มได้แต่เมื่อขบวนใกล้เข้ามาก็ค่อยทยอยนั่งลงและปฏิบัติตัวอย่างเรียบร้อยค่ะ ส่วนการประชุมร่วรมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติทางนายรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะแล้วก็รับทราบถึงเรื่องของการเก่งกําไรเข็มที่ระลึกที่ทางสํานักนายรัฐมนตรีจัดทาขึ้นโดยเรียกร้องให้ประชาชนอย่าไปซื้อจากผู้เก่งกําไรค่ะแม้ว่า็อตแรก40,000เข็มจะหมดไปแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกจํานวนหนึ่งที่ทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนได้สั่งจองวันที่1ธันวาคมนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้ขอให้รอจอง วันที่หนึ่งธันวาคมจะดีกว่าค่ะเช่นเดียวกับคุณอมสินชีวพลษ์นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุหลังการประชุมเมื่อวานนี้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่10ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าไปนั่งชมหรือขบวนในฝั่งติดกำแพงวังได้จึงได้มีการผ่อนคลายระเบียบบางประการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปแต่เมื่อรร้วขบวนที่1นถึงสผ่านก็อยากจะขอความร่วมมือประชาชน3เรื่องก็คือ1ครับช่วงที่มีพระราชพิธีเคลื่อนรร้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศทั้ง3าขบวนผ่านอยากให้ประชาชนที่ไปเฝ้าชมกราบพร้อมๆกันนะครับและขบร่มขณะที่รร้วขบวนพระบรม ราชอิสริยายศเคลื่อนผ่านด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าภาพดังกล่าวนะครับไม่ได้มีออกมาเผายแพร่เฉพาะในประเทศไทยแต่ภาพจะออกไปทั่วโลกจึงอยากให้ภาพที่ออกมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย2ก็คือเรื่องของการเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันซึ่ง คุณอมสินเชื่อว่าในงานวันพระราชพธิธีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากก็อาจจะเกิดการเบียดเสียดกันมีประชาชนที่อาจจะลุกจากที่นั่งไปเข้าห้องน้ําหรือว่ารับประทานอาหารจึงขอความร่วมมือไม่แย่งที่นั่งระหว่างกันและ 3. เรื่องของการผ่านจุดคัดกรองนะครับ วันนี้จุดคัดกรองที่มีประชาชนป็นจนมากที่สุดคุณอมสินบอกว่าก็คือจุดคัดกรองบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมโดยมีจุดคัดกรองอีก8จุดนอกเหนือจากจุดตรงนี้จึงอยากจะขอความร่วมมือประชาชนกระจายไปเข้าตามจุดคัดกรองต่างๆที่จัดขึ้นอีก8จุดด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดแล้วก็เบียดเสียดซึ่งกันและกันสําหรับประชาชนที่มาปักหลักเพื่อรอเข้าจุดคัดกรองนั้นนะครับก็จะมีการจัดระเบียบพื้นที่ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดดังนั้นจําเป็นจะต้องมีการเคลียร์พื้นทีี่ชาช่านนน้้อกห ก็จะต้องถูกจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดก่อนที่จะมีการเปิดให้ผ่านจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา5้าทกาของวันนี้นะครับ25ตุลาคมส่วนการเปิดจุดเพิ่มเติมให้ประชาชนที่เข้าชมริ้วขบวนจาก40,000คนไป70,000คนนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าไปนั่งชมริ้วขบวนในฝั่งติดก,กำแพงวังได้อย่างที่ได้เรียนปารับ ค่ะซึ่ง5จุดที่มีการเปิดเพิ่มเติมให้ประชาชนเข้าร่วมชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะก็คือที่ถนนราชดำเนินในตั้งแต่ช่วงกลางสนามหลวงถึงแยกป้อมเสด็จค่ะแล้วก็มีบริเวณแนวกำแพงรอบพระบรมมหาราชวังตั้งแต่แยกท่าช้างถึงท่าเตียนมีบริเวณริมถนนท้ายวังหน้าวัดโพแล้วก็ริมกำแพงพระบรมมหาราชวังฝั่งตรงข้ามกับสวนสารามรมนะคะก็ทําให้ประชาชน จะเข้ามาพื้นที่ได้ประมาณ90,000คนค่ะซึ่งเมื่อช่วง5้านาฬิกาที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดจุดคัดกรองให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมในพระราชพิธี